กคิดว่าเราแข่งกันสองคนนะคะเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ผมไม่ได้เป็นครูประจำหรอกครับเพราะผมคิดอยู่แล้วล่ะครับว่ายังไงครูโกก็น่าจะได้ตัวผมเองแค่อยากเห็นโรงเรียนนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างก็แค่นั้นเองครับโกเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะแต่จะว่าไปผมก็ชินแล้วล่ะครับเจอแบบนี้เข้าปีที่7แล้วนี่นาแต่ผมยังเชื่อนะครับว่ายังไงโรงเรียนน่ะก็คงจ้างเรา2คนเป็นครูอัตราจ้างต่อไปนั่นแหละตัวผมเองเรียนจบจากที่นี่ไปเรียนต่อครูเพื่อจะกลับมาสอนต่อที่โรงเรียนนี้แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปอีกปีก็ผมน่าจะคาดหวังกับโรงเรียนนี้มากไปหน่อยละมั้งครับเสียใจด้วยนะคะเสียใจด้วยเหมือนกันนะครับ